ก่อนที่จะไปรับชมฝากกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องเราแล้วก็อย่าลืมกดไลค์และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องพิกเกอร์ดำสตูดิโอทำคลิปกันต่อไปยาวด้วยการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลกน้ำแข็งของขั้วโลกเหนือและใต้จะค่อยๆละลายตามกาลเวลาจากอดีตจนถึงปัจจุบันได้มีสิ่งประหลาดเกิดขึ้นหลายอย่างทำให้มนุษย์เราต้องคอยประหลาดใจอยู่เรื่อยขนาดนักวิทยาศาสตร์เองยังอึ้งอ่ะโลกเรามันทั้งแสนจะสุดยอดแต่ว่าเนื้อหาในคลิปนี้เป็นการสำรวจของโลกน้ำแข็งที่ผมเองก็แอบตื่นเต้นเช่นกันเป็นการเจอสัตว์ประหลาดมากมายหลายตารวมไปถึงสิ่งของต่างๆอีกเพียบที่ฝังในน้ำแช่แข็งมาหลายล้านปีค้นเจอทีโลกตะลึงซึ่งแต่ละอันดับจะมีอะไรกันบ้างถ้าพร้อมแล้วกันเลย let's go แต่เอี๊ยกเดี๋ยวก่อนอย่าลืมกดไลค์ติ้มซับให้ผมด้วยเด้อสิ่งประหลาดที่ถูกแช่ในอันดับที่1สุนัขโบราณที่มีอายุนานกว่า 12,000 ปีสำนักงานข่าวรัสเซียได้นำเสนอซากลูกสุนัขซึ่งเป็นสายพันธุ์ไซบีเรียภายในชั้นดินเยื่อแข็งคงตัวในสภาพเกือบสมบูรณ์ 100% เป็นสายพันธุ์ไซบีเรียสมัยก่อนเด้อพอหลังจากตรวจสอบพบว่าเป็นซากแต่สมัยไพลีโตซีนหรือประมาณ 12,400 ปีก่อนเลยโคตรพ่อสุนัขของจริงสภาพไม่เหมือนฟอสซิลแต่ดูเกือบสมบูรณ์มากขนาดนักวิทยาศาสตร์เองยังงงอ่ะก็มันสมบูรณ์เกินไปเพื่อให้คลายข้อสงสัยคือมันถูกแช่ชั้นน้ำแข็งเสียงแหบเสียงแห้งหมดแล้วผมเนี่ยต้องกราบขออภัยด้วยและก็มีการคาดการว่าเจ้าสุนัขตัวนี้มันอาจเป็นพี่น้องของมัมมี่สุนัขตัวก่อนที่ถูกค้นพบเมื่อปี2011และซากนี้ถูกเก็บเป็นอย่างดีเพราะทีมนักวิทยาศาสตร์ของเกาหลีใต้ได้พากันวางแผนทำให้มันกลับมามีชีวิตใหม่เป็นสายพันธุ์หนึ่งเดียวบนโลกถ้าทำได้นะโคตรสุดยอดสัตว์ประหลาดที่ถูกแช่ในอันดับที่2รถม้าแช่แข็งยุคเหล็กมีซากคนขับอยู่ด้วยย้อนกลับไปประมาณ 1,400 ปีสมัยนั้นรถม้าเป็นที่ประจักษ์ฮือฮาอย่างมากรถยนต์ยังไม่ค่อยมีเลยจะเป็นช่วงยุคเหล็กและยุคสำริดจะโดดเด่นเรื่องเหล็กกาที่นำมาใช้ผลิตสิ่งของยกตัวอย่างเช่นอาวุธรวมไปถึงเครื่องจักรและข้าวของเครื่องใช้ด้วยและการค้นพบในอันดับนี้เป็นการค้นพบรถม้ายุคเหล็กในชุมชนยอร์กเชียร์ที่ประเทศอังกฤษอายุราว 2,500 ปีโอ้เก่าแก่สุดยอดมันถูกค้นเจอแถวพื้นที่ก่อสร้างไปขุดท่าไหนก็ไม่รู้ไปจ้าเอ๋ปั๊มปั๊มกับซากม้าเฉยแถมยังมีซากคนปนอยู่ด้วยสงสัยจะเป็นคนขับลองสังเกตที่ซากม้าดูสิมันค่อนข้างสมบูรณ์เพราะเป็นที่ทราบกันดีว่าประเทศนี้โคตรจะหนาวซึ่งซากดังกล่าวมันถูกแช่แข็งมาก่อนหน้านี้ไงล่ะแต่พอการเวลาผ่านไปสถานที่นี้ก็กลายเป็นผืนแผ่นดินเป็นพื้นที่เขาสูงประมาณ 2,000 เมตรถัดจากโครงกระดูกก็ยังมาเจอมูลสัตว์และเกือกม้าอีกเพียบอย่างไรก็ตามซากสัตว์ที่ถูกค้นเจอก็เริ่มเสื่อมโทรมลงทันทีหลังจากน้ำแข็งละลายผู้เชี่ยวชาญนะครับจึงต้องรีบค้นหาก่อนที่มันจะสายเกินไปเป็นกำลังใจให้ครับผมอันดับที่3เจอซากเด็กที่ถูกสังเวยไอ้ยาขนลุกไปอีกย้อนกลับไปในยุคสมัยก่อนการกระทำและประเพณีมันช่างทำให้เราประหลาดใจยังมีเรื่องราวอีกมากมายที่เราต้องเรียนรู้จากคนยุคโบราณมีแต่เรื่องแปลกๆอ่ะและทุกคนคงชินหูกันดีกับคำว่าสังเวยฟังดูมันอาจน่ากลัวและผิดศีลธรรมเป็นอย่างมากแต่สำหรับชาวอินคามันคือเรื่องปกติโดยเด็กที่สวยและมีความสามารถจะถูกเลือกให้มอบตัวแก่เทพเจ้าโดยหลักฐานชั้นดีของการค้นพบในอันดับนี้ก็คือซากมัมมี่ของเด็ก3คนบนเทือกเขาสูงกว่า 20,000 ฟุตในอเมริกาใต้เมื่อปี1999สภาพมัมมี่ทั้งหมดถูกเก็บรักษาไว้อย่างดีในสภาพเยื่อแข็งและก็บังเอิญเหมาะเจาะมาที่ไปเจอทันเวลาพอดีเพราะเนื่องจากความร้อนในฤดูร้อนจะส่งผลให้น้ำแข็งละลายคราวนี้แหละศึกษายากไปอีกและผู้เชี่ยวชาญสรุปว่ากลุ่มเด็กเหล่านี้ได้รับการดูแลมาอย่างดีก่อนถูกมาสังเวยจากการตรวจสอบเส้นผมพบว่าเขาถูกวางยามาก่อนนำตัวขึ้นไปบนยอดเขามันช่างน่าเศร้าซะจริงๆสังเกตสภาพมัมมี่ดูสิร่างกายดูโคตรจะสมบูรณ์เนื้อหนังมังสาไม่เหี่ยวเลยเป็นการค้นพบที่น่าเหลือเชื่อและอายุโดยประมาณของมัมมี่เกือบ500กว่าปีกันเลยอันดับที่4ดาบไวกิ้งโบราณอายุพันกว่าปีนู่นแน่ในส่วนดาบที่4นี้ไม่ใช่สิ่งมีชีวิตแต่ประการใดแต่เป็นดาบไวกิ้งสุดเฟี้ยวที่มีคราบสนิมเคอเป็นดาบตั้งแต่สมัยไวกิ้งชื่อดาบตามชื่อสมัยเลยโดยนักโบราณคดีชาวนอร์เวย์ได้ให้ข้อมูลว่ามันถูกทิ้งโดยคนหลงทางท่ามกลางพายุหิมะเมื่อราวพันกว่าปีก่อนนู่นน่ะความยาวประมาณ3ฟุตในจังหวัดที่ไปเจอมันติดระหว่างซอกหินจำนวนมากผมลิขิตบันดาลชักนำจริงๆลึกลับขนาดนี้ไปเจอได้ไงขนาดนักโบราณคดีที่ขึ้นไปสำรวจหาของยังสงสัยแล้วก็ปวดหัวว่าดาบนี้มันผุดขึ้นมาได้ไงมันอาจเกิดจากการเคลื่อนตัวของชั้นหินเนื่องจากชั้นดินเยื่อแข็งละลายแล้วดาบมันก็ผุดขึ้นมาเลยมันเป็นเรื่องจริงเหรอวะเนี่ยสุดยอดการค้นพบ
ัตว์ประหลาดที่ถูกแช่ในอันดับที่5ซากน้องช้างแมงมอสโดยปกติซากสัตว์ยุคดึกดำบรรพ์จะค้นเจอโครงกระดูกซะมากกว่าเนื้อหนังมังสาสูญหายไปหมดแล้วแต่ว่าในอันดับนี้กระดูกก็มีแถมเนื้อติดมาด้วยสภาพคือเกือบสมบูรณ์มากอ่ะขนาดผ่านมาแล้วหลายหมื่นปีที่มันสมบูรณ์ได้ขนาดนี้เนื่องจากซากช้างแมงมอสมันถูกฝังอยู่ใต้น้ำแข็งที่มีสภาพอากาศหนาวจัดสภาพมันจึงสมบูรณ์ไปเจอแถบทุรกันดารของไซบีเรียก่อนช้างตัวนี้เสียชีวิตมันโลดแล่นบนพื้นน้ำแข็งประมาณ 2-3 ปีเองก่อนที่มันจะถูกล่าโดยมนุษย์ยุคน้ำแข็งสมัยนั้นก็ใจร้ายเกินช้างตัวเบลเลอร์ยังไม่กลัวทุกคนลองสังเกตขนมันสิยังปกคลุมลำตัวอยู่เลยขนจะมีสีบอลสตรอเบอรี่เส้นยาวกว่าช้างปัจจุบันก็สมัยนั้นมันหนาวอะเนาะขนสั้นจะไปอุ่นอะไรและการค้นพบในครั้งนี้เป็นการค้นพบครั้งยิ่งใหญ่ที่มีความสำคัญมากต่อการเชื่อมโยงการศึกษาต่างๆว้าวสุดยอดไปเลยสัตว์ประหลาดแช่แข็งในอันดับที่6ซากโครงกระดูกของสัตว์เลื้อยคลานในยุคก่อนประวัติศาสตร์ถ้าย้อนกลับไปหลายล้านปีสิ่งที่เคยมีชีวิตบนโลกจะเป็นอะไรไปไม่ได้เลยก็คือกลุ่มแก๊งไดโนเสาร์นั่นเองเป็นสัตว์ตัวใหญ่เบลเลิมเทิมถ้าปัจจุบันมีชีวิตอยู่นะมนุษย์คงสูญพันธุ์หมดแล้วอะเป็นสัตว์ที่ตอนเด็กชอบมากตัวมันดูโคตรจะเท่โครงกระดูกในอันดับนี้ก็ไม่น้อยนะโดยกลุ่มนักวิจัยได้มุ่งหน้าไปทางตอนใต้ของชิลีเพื่อค้นหาตัวอย่างสิ่งมีชีวิตและก็ดันไปเจอโครงกระดูกของสัตว์เลื้อยคลานทางทะเลที่มีสภาพสมบูรณ์สุดๆและสิ่งมีชีวิตเหล่านี้มันมีชื่อเรียกว่ากิ้งก่าปลาจะเป็นกิ้งก่าหรือเป็นปลาแน่วะเนี่ยเอาให้ชัดหน่อยสิครึ่งบกครึ่งน้ำไปได้เป็นสัตว์เลื้อยคลานที่ว่ายน้ำได้เร็วมากซึ่งเคยมีชีวิตอยู่เมื่อราว100ล้านปีถึง150ล้านปีก่อนนู่นเลยแต่ทุกคนสังเกตซากมันสิช่างดูดีมีสไตล์ร่องรอยโครงกระดูกชัดเจนแถมบางตัวมีเนื้อเยื่ออ่อนติดมาด้วยมันเกิดจากทันน้ำแข็งในสมัยก่อนอาจตกลงไปทับพอการเวลาผ่านไปมันก็เกิดการตกตะกอนกลายเป็นชั้นหินบางๆตามคลิปที่เราเห็นเลยซากมันจึงสมบูรณ์ได้ขนาดนี้อ่ะโคตรเจ๋งเปงอันดับที่7เมล็ดพืชโบราณย้อนกลับไประหว่างยุคหินกลางกับยุคโลหะซึ่งคนในยุคนี้จะอาศัยอยู่รวมกันเป็นหมู่บ้านเริ่มรู้จักทำการเกษตรปลูกพืชปลูกผักหว่านข้าวรวมไปถึงการเลี้ยงสัตว์ด้วยเปลี่ยนจากวิถีนักล่ามาเป็นพ่อบ้านใจกล้าปรุงอาหารลูกเมียรอกินข้าวอยู่โดยเมล็ดพันธุ์ที่ถูกค้นพบนี้มีอายุกว่า 32,000 ปีแล้วดูซากมันสิชัดเจนสมบูรณ์จริงเพราะเนื่องจากซากพืชนี้มันถูกแช่แข็งมาก่อนถูกปกคลุมจากความหนาวและทีมนักวิจัยรัสเซียได้บอกว่าเมล็ดพันธุ์พวกนี้มันถูกแช่แข็งตามแม่น้ำโคลีมาในบางพื้นที่มันอยู่ใต้ชั้นดินเยื่อแข็งลึกมากประมาณ125ฟุตและทีมนักวิจัยยังสามารถกู้คืนเนื้อเยื่อของพืชกลับมาได้ด้วยในอนาคตนะครับคงได้เห็นพืชสมัยโบราณกลับมาเติบโตบนโลกอีกครั้งหนึ่งสัตว์ประหลาดแช่แข็งในอันดับที่8ลูกนกอายุ99ล้านปีเก่าแก่สุดๆไปเลยเป็นอีกการค้นพบครั้งยิ่งใหญ่ของทีมนักวิจัยประเทศจีนที่ไปเจอลูกนกถูกแช่แข็งซึ่งอยู่ในอัมพันเป็นเวลากว่า100ล้านปีโอ้พระเจ้าช่วยกล้วยปิงโคตรจะนานน่ะผ่านมาขนาดนี้สภาพยังสมบูรณ์โดยคาดการว่าเจ้านกน้อยตัวนี้มันตายเพียงไม่กี่วันเท่านั้นเองหลังจากที่ยางไม้ได้หยดลงบนตัวจึงทำให้ซากนกตัวนี้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์มากบวกกับถูกหิมะปกคลุมโอ้สมบูรณ์ขึ้นไปอีกก่อนตายสภาพเป็นอย่างไรผ่านมา100ล้านปีก็ไม่เปลี่ยนโคตรเจ๋งกับผมบอกตรงและทุกคนนะครับสามารถรับชมคลิปเก่าไว้ทางนี้เลยกดเลยในส่วนใครชอบดูสปอยซีรีส์ไปจิ้มดูช่องนี้ได้เลยรับรองโคตรฟิน